นอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติสบคเผยนะคะวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ถึง17รายซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบคค่ะเปิดเผยตัวเลขประจำวันที่14สิงหาคม2563ว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ลำดับที่114ของโลกพบผู้ป่วยรายใหม่17รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,173 รายโดยยืนยันผู้ป่วยสะสม 3,376 รายยังคงรักษาตัวอยู่132รายและเสียชีวิตรวม58รายค่ะโดยผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะคะเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา1รายค่ะมาจากอินเดีย15รายและมาจากออสเตรเลีย1รายทางนี้สถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้พบการติดเชื้อแล้ว 21,81,638 รายค่ะพบว่ามีอาการรุนแรงถึง 64,488 รายนะคะรักษาหายแล้ว 13,911,757 รายส่วนเสียชีวิตไปแล้ว 753,479 รายค่ะไปดูกรรมธิการงบของกระทรวงกลาโหมนะคะวันนี้มีการพิจารณาค่ะซึ่งก็มีผบ.เหล่าทัพเข้าชี้แจงปลัดกระทรวงกลาโหมก็ย้ำเพื่อที่จะรักษาอธิปไตยของชาติและเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยติดตามรายละเอียดกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564วันนี้พิจารณางบประมาณของกระทรวงกลาโหมรวม8หน่วยงานวงเงินประมาณ 223,000 ล้านบาทโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานในกำกับเข้าชี้แจงนำโดยพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งในที่ประชุมเริ่มชี้แจงจากปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรอบงบประมาณในการนำไปใช้งานของกระทรวงกลาโหมทั้งด้านยุทโธปกรณ์โครงสร้างพร้อมรบเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติสามารถรับมือกับภัยสงครามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของคนในชาติทุกมิติการกระชับความสัมพันธ์อันดีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านลดความหวาดระแวงและสร้างความสันติภาพสร้างเสถียรภาพความมั่นคงให้เกิดขึ้นการพัฒนาศักยภาพทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านภายในปี2570ทั้งในด้านกำลังพลการข่าวยุทโธปกรณ์งานวิจัยสำหรับปี2563เงินงบประมาณสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดการค้าอาวุธสงครามและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆตามนโยบายของรัฐบาลการประสานงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนการลงพื้นที่สร้างการรับรู้จิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองดีเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในการลดปัญหาความขัดแย้งของคนในชาตินอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาสำคัญในทุกสาธารณภัยด้วยการตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยช่วยด้านการอพยพประชาชนฟื้นฟูเยียวยาทั้งน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าตลอดจนแก้ปัญหาชายแดนใต้เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 พัชรินทร์ รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะส่วนฝั่งของกรรมธิการตำรวจวันนี้นะคะก็บอกว่าเตรียมจะพิจารณาคำร้องของศรีสุวรรณกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งสำรองราชการวีรชัยในสัปดาห์หน้านายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อค่ะโฆษกคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ากรรมการได้พิจารณาเรื่องเหตุการณ์ยิงกันกลางบ่อนย่านพระราม3โดยย้ำว่าประเด็นของผู้บาดเจ็บ4รายยังไม่มีการกล่าวถึงบุคคลดังกล่าวยังไม่มีการกล่าวถึงนะคะว่าบุคคลดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือทำให้สูญเสียหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันกรรมาธิการจะพิจารณาคำร้องของนายศรีสุวรรณจันยากรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช้คำสั่งสำรองราชการพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาโดยจะแถลงความชัดเจนในสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตถึงถ้อยคำว่าสำรองราชการหมายถึงยังอยู่ในตำแหน่งหรือไม่นะคะทางนี้ก็ต้องตีความตามบทกฎหมายโดยเฉพาะมีข้อสังเกตว่าคำสั่งดังกล่าว
มีผลต่อการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่หรือไม่แต่เบื้องต้นตำรวจชี้แจงว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแต่กรรมาธิการเห็นว่าหากกฎหมายมีช่องว่างก็จะยื่นต่อศาลปกครองซึ่งกรรมาธิการไม่ต้องการให้องค์กรตำรวจเกิดความสั่นสะเทือนและไม่ต้องการให้เกิดการผิดพลาดหรือว่าการพลาดโอกาสของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการที่จะเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกทั้งไม่ต้องการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกประณามด้วยจบการเสนอข่าว 12:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN